ันนี้ที่มาฟังคำสั่งก่อนจะขึ้นไปฟังเรามีความกังวลใจอะไรบ้างครับไม่เลยค่ะชิวๆมากก็คือต่อให้วันนี้จะคำสั่งจะออกมายังไงหนูก็รู้สึกว่าเฉยๆมากถ้าเขาจะเอาเข้าคุกหนูก็เข้าคุกถ้าเขาไม่เอาเข้าคุกหนูก็อยู่นอกหนูก็สู้ข้างนอกแต่ถ้าเขาหนูเข้าคุกหนูก็แค่เปลี่ยนที่สู้เป็นที่สู้ข้างในคุกเฉยๆแค่นั้นเองมองว่าว่าเหตุผลการที่พนักงานสอบสวนยื่นถอนประกันตัวเพียงแค่เพราะว่าอะไรครับเป็นคิดว่าเหตุเป็นเหตุที่สมเหตุสมผลไหมครับการยื่นถอนประกันตัวครั้งนี้จริงๆก็ไม่สมเหตุสมผลเลยนะคะแต่ว่าจริงๆหนูไม่แน่ใจว่าเขามองเราเป็นภัยความมั่นคงภัยต่อภัยเป็นภัยต่อกระบวนการยุติธรรมหรือว่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดมันเป็นแค่ข้อเรียกร้องพื้นฐานมากๆที่ถ้าคุณทำประเทศมันจะพัฒนาไปได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อเรียกร้องพื้นฐานอย่างเช่นสิทธิในการประกันตัวหรือว่าในการยกเลิก112เองก็ตามหนูรู้สึกว่าข้อเรียกร้องพวกนี้มันเป็นข้อเรียกร้องที่แค่คุณเปิดใจรับฟังเราตั้งแต่แรกที่เราพยายามพูดดีมาตั้งแต่แรกเลยมาโดยตลอดจนกระทั่งถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราโกรธคุณมากเราทนไม่ไหวแล้วอ่ะคุณถึงมาพูดว่าเราเกลียดกราดมากเราจะไม่ฟังคุณนะรู้สึกว่ามันไม่เคยมีช่วงไหนที่มันสมเหตุสมผลมาเลยสักครั้งหนึ่งกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะทำต่อประชาชนทั่วไปอ่ะแล้วส่วนตัวเราเองมีการบอกผู้ปกครองเราว่ายังไงก็จริงๆวันนี้แม่หนูอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาไปเที่ยวแล้วคือเขาก็แบบบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะกลับมาถึงตอนเย็นแล้วเขาว่ารออยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวเขาจะรอก่อนหนูซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะตอบเขายังไงเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคำสั่งศาลจะเป็นยังไงก็ถ้าเขาเอาเราเข้าคุกหนูก็ไม่ได้กลับบ้านไปก่อนเขาแต่ว่าถ้าวันนี้หนูได้อยู่ข้างนอกหนูก็แค่ได้กลับบ้านไปเจอแม่ทั้งนี้ตอนนี้ยังเหลืออีกกี่คดีที่เราต้องต่อสู้อีกครับนอกจากคดีถ้าคดีส่วนตัวคือมี112ทั้งอยู่2คดีค่ะแล้วก็มีคดีอื่นที่เป็นที่ไม่ใช่112อยู่เหมือนกันแต่จะเป็นคดีการเมืองนี่แหละค่ะที่ทำกิจกรรมการเมืองยังมีคดีไหนที่ทางพนักงานสอบสวนจะมีการยื่นถอนประกันตัวเหมือนคดีนี้อีกไหมครับไม่มีค่ะมีแค่คดีนี้ตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วแต่ว่าสถานการณ์การคุมขังเหลือเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการดำเนินคดียังเหมือนยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับมองว่าใช่มันเหมือนเดิมแล้วก็เผื่อตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างแย่ด้วยเพราะว่าคนทยอยเข้าคุกเรื่อยๆแล้วคนที่ยังอยู่ข้างในก็ยังไม่ได้ออกมามองว่าทำไมคุณถึงบอกว่าตัวเองเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแต่ยังมีคนเห็นต่างอยู่ในคุกยังมีคนที่เรียกร้องออกมาเรียกร้องทางการเมืองยังอยู่ในคุกอยู่ก็อยากให้รัฐบาลทำอะไรสักอย่างกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้มันในระยะยาวจริงๆโดยที่ไม่ใช่แค่ว่าคุณมีคนที่คิดต่างทางการเมืองแล้วคุณก็เอาเขาจับเข้าคุกแบบนี้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่การแก้ปัญหาจริงๆอะค่ะถ้าคุณฟังเขาแล้วมีการแก้ไขปัญหาจริงๆมันจะไม่เป็นแบบนี้ค่ะแสดงว่าสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนไทยเหมือนยังก็ยังมีปัญหาอยู่แม้ว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว